ได้เจอครับนานๆทีเจอทีส่วนใหญ่ก็จะจนไปต่อยกล้วยครับมายังเร็วไปเบิ้งบนในมือกันไปดูไหมผมก็รู้ถ่ายครับตอนเป็นดาวรุ่งครับผมอยู่ค่ายศิษย์สโรงครับตอนนี้ดาวรุ่งมากเลยตอนนี้ชีวิตเขาเปรียบเสมือนมาล่าในที่จริงถ้าได้มาอยู่นี่ก็จะช่วยใช่นี่นั่นแหละสร้างบ้านสร้างอะไรให้ที่เราผ่านมาจาก